Guys, we are back with the Loyal Pin episode 14. We are so close to the end. Oh my god. Today, it seemed like in the teaser, Kla is gonna be cheating. Maybe we're gonna take him down. We're gonna get rid of him. Let's see what's gonna happen. Are we gonna cry today? I don't know. I really don't want to. I'm tired of crying. So, yeah. Take your bet in the comments. Will we cry or will we not? Anyways, let's go episode 14. นี่ได้ข่าวว่าปริกจะตามเสด็จท่านหญิงไปเป็นสาวเหนือหรือใช่ไปนานเท่าไหร่ล่ะก็น่าจะร่วมเดือนได้คงแล้วแต่ท่านหญิงเห็นตรัสว่าจะอยู่นานนานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะจริงหรือจริงท่านหญิงจะเสด็จไปแพร่กแล้วหรือเจ้าค่ะไปพำนักที่คุ้มเจ้าฟ้าหรือเจ้าค่ะหญิงAt least she knows where she's gonna be. เหตุใดเสด็จไปกระทันหันเช่นนี้ Because your wedding is also very sudden. คุณหญิงปิ่นสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะพี่กำลังจะกลับพอดีคุณหญิงปิ่นขึ้นไปหาเจ้าน้องเธอเจ้าค่ะOh, the cold look, oh my god. มีธุระอะไรหรือหญิงแค่อยากทราบว่าเทียนินรับสั่งเมื่อคืนตอนหัวค่ำว่ารู้สึกไม่สบายยามนี้ดีขึ้นแล้วหรือไม่คะหากไม่นับเรื่องหัวใจที่แตกสลายเป็นเสียงๆก็ถือว่าเรานั้นยังสบายดีอนินรู้ดีใช่หรือไม่คะว่ารับสั่งเช่นใดที่ทำให้หญิงปวดร้าวนะเคยคิดว่ารู้ทว่ายามนี้ใครว่าไม่รู้ด้วยบางครั้งบางคราคุณหญิงเลือกที่จะตัดสินใจไปในทิศทางที่เราคาดการไม่ได้เลยบางครั้งหญิงหาได้มีทางเลือกมากมายนะแล้วเหตุใดคุณหญิงจึงเลือกทางที่เราทั้งคู่ต้องเจ็บปวดถึงเพียงนี้ถึงป่านี้แล้ว
คุณหญิงยังมั่นใจหรอว่าสิ่งที่คุณหญิงเลือกนั้นดีงามเหลือเกิน Yeah, it's definitely not the best. Running away would have been just the best option. ไปค่ะว่าหญิงเลือกผิดหญิงรู้แล้วว่าตนเองโง่เขานะหญิงเองก็เจ็บปวดมากหญิงนึกรังเกียจตัวเองทุกครั้งที่ต้องยืนเคียงข้างคุณเกื้อหญิงได้ยินว่าอนินจะไปพำนักที่คุ้มเจ้าฟ้าหญิงอยากไปเลยได้หรือไม่คะเราต้องการจะหนีเพื่อจะได้ไม่ต้องพบไม่ต้องเจอคุณปิ่นครองคู่กับคุณเกื้อเหตุใดคุณปิ่นต้องให้คุณเกื้อแต่งเข้าด้วยคะเป็นความประสงค์ของท่านอาเพคะและหญิงก็ยังคงอยากพบพักอนินเหมือนอย่างเก่าหญิงจะแต่งกับคุณเกื้อแค่ในนามอนินได้โปรดเชื่อในตัวหญิงว่าหญิงเกิดมาเพื่อเป็นของอนินเท่านั้น but no because once you're married it'sChange. It's not the same. เราอาจไม่ไปคุ้มเจ้าฟ้าเสียแล้วอันนี้พูดจริงหรือไม่คะ But. แต่เราจะไปศึกษาต่อที่อังกฤษ Oh my God, Anin. Anin said, "Stab." Oh, damn it. อันนี้ไม่ไปได้ไหมคะอันนี้เคยสัญญากับหญิงแล้วว่าจะไม่จากหญิงไปไหนอีกอันนี้ไม่ไปได้หรือไม่คะคุณปิ่นกลับไปเถอะค่ะAnin seems like she's shut off her emotions, kind of like in Vampire Diaries. Shut it off.เราไม่อยากเห็นหน้าคุณปิ่น Oh my God, Anin! Oh my God, this is not good. This is not good. Good. ขอบคุณเจ้าพร้อมไหมคะเจ้าอ
ที่เจ้าน้องออกมากับพี่เช่นนี้พอจะหลบหน้าคุณปิ่นใช่หรือไม่เจ้าใช่ค่ะหญิงขอโทษนะคะที่เช็คคุณเรื่องเป็นข้ออ้างเช่นนี้พี่ไม่ว่าอะไรหรอกเพียงแต่อะไรหรือคะพี่กลัวว่าคุณหญิงถึงจะเข้าใจผิดและเสียใจไปกันใหญ่พี่กลัวว่าอะไรมันจะแย่ลงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้หรอกค่ะพี่รู้ว่าเจ้าน้องเสียใจแต่คุณหญิงปิ่นเองก็เสียใจไม่แพ้เจ้าน้องดอกนะเจ้าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าเดี๋ยวอันนี้พาคุณเรื่องไปร้านผ้าอยู่ตรงด้านหลังนี้เองSo do we think he's cheating or... นั่นคุณชายเพื่อใช่หรือไม่เจ้าโอเค maybe it's his sister? I don't know. Maybe he's... I mean... I don't know if he's after money or... status or...But even if she catches him, she needs proof. Nobody's gonna believe her. ผู้หญิงที่มากับคุณเกื้อดูอย่างไรก็ไม่เหมือนสหายทั่วไปเลยเหมือนคนรักเสียมากกว่าเสียดายที่อนินตามไม่ทันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพิ่งมั่นไปกับคุณปิ่นเมื่อวานก็มีหญิงอื่นเสียแล้ว I mean he's to be honest ก็สงสารอีออนนี่ had like his hand over her shoulder and that ปิ่นจะเป็นเช่นไรกัน could mean anything doesn't really mean he's cheating butBecause we know him, we know he's a bad person. ตอนนี้คุณปิ่นเพียงแค่มั่นหมายกับคุณเกื้อยังไม่ได้ตกแต่งเจ้าน้องยังหาทางแก้ไขได้นะเจ้าตอนนี้โอกาสเป็นของเจ้าน้องแล้วขอแค่เจ้าน้องไม่ยอมแพ้ Let's take him downอนินเจอคุณชายเกื้อมันกับหญิงอื่นหรือใช่ค่ะเหมือนที่พี่สงสัยไม่ผิดเป็นยังไงหรือคะก็พวกลูกน้องพี่พอรู้ว่าคุณหญิงปิ่นกำลังจะมั่นกับคุณชายเกื้อก็มาเตือนพี่ว่าแท้จริงแล้ว They all came to warn you and you didn't say anything I for real And you didn't think หวังว่าจะพอช่วยอนินได้บ้างทีแรกพี่สงสัยว่าคุณชายเกื้อจะคบหากับเสมียนหน้าห้องตัวเองพี่เลยตามสังเกตดู Oh my god he's been investigating อันนี้เห็นพ่อครัวเขาบอกว่าสั่งตรงมาจากตลาดมหาชัยเลยนะเห็นไหมคะพี่ลองสะกดรอยตามอยู่สักพักบอกพอดีเลย It's like Sherlock Holmes แต่สุดท้ายแล้วก็พบว่าหญิงสาวคนนั้นมีสามีแล้วจิมมิต but we gonna catch him พี่ตามสืบแต่ยังไม่ได้รู้ความเท่าไหร่นะ so basically all of this for nothing ตามสืบต่อเองค่ะทีแรกอันนินว่าจะยอมปล่อยเรื่องคุณปิ่นอันนิน would find something for sure she's so smart เห็นที่อันนินจะปล่อยไปไม่ได้หากมีอันใดให้พี่ช่วยก็ขอให้บอก I appreciate the brother trying to help though Seduce him เราให้จะให้ปิดทำอะไรอีกหรือเปล่าคะ
What is this for? ขอพระไทยไฟคะเราจะให้ปริกไปเฝ้าคุณชายเกื้อที่ทำงาน Oh, okay. หากมีอะไร I thought she was going to seduce him until he cheats and we can get rid of him. But spying is also fine.หลังจากที่ปลิกตามเฝ้าคุณชายเกื้อมาหลายวันคุณชายเกื้อทั้งมักจะแอบลอบออกจากที่ทำงานในช่วงเวลาบ่ายแก่เสมออีกสักพักเดี๋ยวก็ออกมาแล้วไปค่ะเห็นนั่นเองชอบชมปลิกให้เราฟังว่าฉลาดเฉลียวอย่างนั้นอย่างนี้เห็นที่แต่จริงท่านชายทรงเอ่ยชมปลิกจนเกินจริงเพคะปริกนั้นมีวิชาพรางตัวให้กลมกลืนไปกับทั้งผืนดินต้นไม้แม้กระทั่งเสาไฟฟ้า She could blend with the mud รับสั่งชมปริกเกินไปแล้วไปคะไหนจะเรื่องหูตาว่องไวถ้ายังมีประสาทเป็นเลิศขนาดไหนหากปริกอยากได้ยินก็ย่อมได้ยินเดี๋ยวนะไปคะนี่ปริกหรือจอมขมังเวทหรือไปคะโอเคจะเป็นอันใดก็ช่างแต่ขอให้คลี่คลายเรื่องราวนี้ได้ก็พอเพคะรอไหมมานั่นล่ะเพคะอย่าหันเพคะเดี๋ยวคุณก็เห็นเพคะI could watch another like 12 episode of them investigating ตามไปมาเพคะ justTrying to solve cases. คุณเกื้อจะมากินข้าวที่ร้านนี้ทุกวันเพคะนั่นลูกสาวเจ้าของร้านเพคะชื่ออ้อยใจไม่ได้หวานแค่ชื่อนะเพคะหน้าก็หวานหน้าตาเนี่ยน่ารักเป็นขวัญใจคนย่านนี้เลยเพคะเวลาที่คุณเกื้อมากินเนี่ยเธอก็มักจะชวนพูดคุยแล้วก็ส่งสายตาหวานเชื่อมไปให้เพคะนั่งหวานนี้ทุกครั้งทุกคราไปคุณเกื้อเชื่อส่งสายตาเจ้าชู้ไก่แจ้ให้คนนู้นคนนี้ไปทั่วทีเดียวจริงเพคะแล้วกว่าเธอจะกินหมดนะเพคะเธอก็เอาแต่ละเลียดแล้วละเลียดอีกรู้แต่ว่าเลยเวลาพักมานานแล้วอย่าลืมว่าท่านชายเองก็ไม่ได้ทรงงานไหนมาแล้วนะเพคะเราลางานมาทำภารกิจแทนไม่ได้เบียดบังเวลาราชการอย่างชายเกื้อ He took a business leave to do this Brother goals สมควรตายเพคะ I said I'm taking a business leave because I need to spy คุณชายเกื้อก็All my sister's girlfriend's husband, soon to be. Oh, Prig, time to learn how to drive. Prig would be so helpful if she could drive because she could be like the getaway chauffeur. If we need to start doing heists and stuff like this.Are you for real? ขอโทษนะครับเป็นไรไหมคะเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรครับผมโอ้ no เลี้ยวไปทางไหนแล้วอะเห็นที่ภารกิจเราของล่มซะแล้วWell, they're really not good at spying. Good man. พี่ไม่เคยทำอะไรเช่นนี้มาก่อนเลย It's exhausting to stalk people. ขอบคุณพี่ชายใหญ่มากนะคะที่ช่วยอานินพรุ่งนี้พี่คงไปกับอานินไม่ได้แล้วเพราะลางานมาแค่วันเดียวเท่านั้นไม่เป็นไรค่ะพ
พรุ่งนี้อนินจะไปกับปริกเองอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแต่งงานแล้วอนินมีเวลาไม่มากนักที่จะช่วยคนปิดวันนี้ท่านหญิงออกไปข้างนอกหรือไหมคะหม่อมฉันไม่เห็นรถใช่ช่วงนี้ออกจากวังกลับมืดค่ำทุกวันคงไปเที่ยวกับคุณอ้นตามกระสากระมังเพคะหญิงปิ่นเล่าอีก2วันจะถึงวันงาน We have 2 days oh my god that's not enough เรียบร้อยดีเพคะเดี๋ยววันนี้หญิงจะออกไปลองชุดแต่งงานกับคุณเกื้อเพคะนอกจากปักสบายถวายเสด็จพระองค์หญิงแล้วอาก็ไม่เคยปักให้ใครอีกเลยแต่ครั้งนี้อาจตั้งใจทำเพื่อหญิงปิ่นงามเหลือเกินเพคะแล้ววันนี้คุณเกื้อจะมารับหญิงปิ่นไปลองชุดตอนบ่าย3ใช่หรือไม่คุณเกื้อให้บ่าวที่บ้านมาแจ้งว่าวันนี้ติดธุระคงมาไม่ได้แล้วเพคะ Ooh, what is the business ธุระอะไรสำคัญไปกว่างานแต่งของตัวเองอีกหรือเหมือนวันนี้คุณเกื้อจะไม่ออกมากินข้าวเราจะทำยังไงกันดีเพคะงั้นก็บุกไปสืบจากแม่อ้อยใจนี่แหละนั่งตรงนี้เพคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้รับอะไรดีจ๊ะจ๊ะน่ากินทุกอย่างเลยงั้นฉันเอาอันนี้จ้ะได้จ้ะแล้วก็อันนี้จ้ะได้เลยจ้าแล้วก็อันนี้ด้วยละกันจ้ะ น้องสาวรับอะไรดีจ๊ะฉันขอเหมือนกันจ้ะจ้ะรอก่อนนะจ๊ะได้จ้าเออพี่สาวจ๊ะจ๊ะฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมจ๊ะผู้ชายที่หล่อๆที่มากินข้าวที่นี่ทุกเที่ยงอะจ๊ะวันนี้เขาไม่มาเหรอจ๊ะคนที่ใส่สูทหน้าตาหล่อๆเหมือนพระเอกลิเกนะจ๊ะที่ชื่อกอเอื้ออะไรสักอย่างนี่แหละจ๊ะฉันได้ยินไม่ชัดคุณหมายถึงคุณชายเกื้อกระมังใช่คนที่ขาวๆใช่ไหมจ๊ะโอ๊ยใช่จ้ะใช่จ้ะเขาเป็นคุณชายด้วยเหรอจ๊ะใช่จ้ะเธอเป็นข้าหลวงของกระทรวงเห็นว่าตำแหน่งใหญ่หน้าตางามอัธยาศัยก็ดีแต่ไม่ใช่พระเอกลิเกดอกหน้าตางามอย่างนี้แต่งงานแล้วสิท่าเธอบอกว่าโสดจ้ะบางครั้งก็ชวนฉันไปดูหนังแต่ฉันไม่ไปหรอกนะจ๊ะฉันเคยเห็นเธอพาผู้หญิงขับรถผ่านหน้าร้านฉันไปGood for you, girl. Dodging a bullet. สาวที่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกระมังไม่ใช่หรอกจ้ะฉันเคยเห็นใส่ชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย University. ไม่เห็นมาสักพักแล้วนะจ๊ะจ้ะขอบใจนะจ๊ะพี่สาว How many girlfriends does he have? You got 2 days, girls. You gotta
find more. เป้าหมายมาแล้วเพคะไปเพคะเพคะท่านปริกI need a new show with Frin and Becky where they play detectives. Private investigators. เลี้ยวซ้ายแยกข้างหน้าไปคะWhat is it doing in the middle of the road? Suspicious.คงต้องรออย่างนี้จนกว่าชายเกื้อจะออกมาเอ้าแล้วถ้าคุณชายเกื้อค้างคืนเหรอเพคะเราไม่ต้องนอนรอบนรถเหรอเพคะก็ให้เบรกเฝ้าต่อไงท่านหญิงIs he in a house? Did he get off? Because if he's cheating, he would probably be doing it now. คุณชายก็ออกมาแล้วไหมคะ What? That's not really on the mouth floor, though. มาหาใคร Oh my god. We're gonna nail him.We're gonna take him down. The lawyer is a pin pa จำนายคุณชายก็ออกมาแล้วไหมคะ What? It kind of looks innocent like this, but I don't know.หอมกันขนาดนี้ไม่ใช่พลาดเป็นแน่ไหมคะเราจะไปถามให้รู้เรื่องเองรู้ไหมคะIs she pregnant? Oh my god! มาหาใครคะฉันมาหาคุณนั่นแหละค่ะฉันมีเรื่องเกี่ยวกับคุณชัยเกื้อเกียรติมาแจ้งให้คุณทราบค่ะคุณเป็นคนของคุณเกื้อเหรอคะOne of his people? ขอโทษนะคะคุณกำลังท้องกับคุณชัยเกื้อหรือคะค่ะ Yes we got him We nailed him คุณทราบหรือยังคะว่าเธอมีคู่มั่นคู่ใหม่อยู่แล้วคุณว่าไงนะคะ
ฉันเป็นภรรยาของคุณเกื้อ คุณเกื้อจะมีคู่มั่นคู่หมายได้อย่างไรแล้วคุณตกแต่งจดทะเบียนกับคุณชายเกื้อแล้วหรือยังคะยังไม่ได้จดค่ะแต่เขาบอกจะจดเร็วๆนี้แปลว่าคุณคงยังไม่รู้ว่าเธอเพิ่งมั่นกับหม่อมราชวงศ์ปีรันธิตาที่วังเสวตวาริศเมื่อไม่กี่วันนี้เองฉันไม่เชื่อ oh, ฉันตั้งท้องกับลูกเขาอยู่แล้วเขาก็บอกว่าจะแต่งงานกับฉันในเดือนหน้าเราบ้านหลังนี้เขาก็ซื้อให้ฉันเขาจะทำแบบนั้นเพื่ออะไรมีบ้านใหญ่หรือนี่เป็นเพียงแค่งานมั่นถ้าว่ามะรืนนี้คุณชายเกื้อเกียรติเธอมีกำหนดแต่งงานจดทะเบียนกับคุณหญิงปิรันธิตาที่วังเสวตวาริศแล้วฉันต้องกลายเป็นอนุหรือตอนนี้ยังไม่สายนะคะหากคุณอยากคัดค้านงานแต่งนี้ฉันจะช่วยคุณเองShe might be scared, though. She might not do it. ฉันไม่กล้าหรอกค่ะคุณกลับไปเถอะแต่นี่เป็นอนาคตของคุณกับผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะคะคุณลองคิดดูดีๆก่อนก็ได้นะคะฉันขอร้องเกื้อมีเมียที่กำลังตั้งท้องเลยหรือท้องนี่กลมโตใหญ่สียิ่งกว่าลูกแตงโมอีกนะเพคะเราบอกท่านอาให้ถอนมั่นเลยดีไหมคะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะหากว่าเราไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอหรือเจ้าตัวไม่มาพูดเองเกรงว่าคนที่เสียจะกลายเป็นเรา because now she might เราคงทำอะไรไม่ได้ she might literallyTell them that it's not true. เช่นนั้นอันคงต้องหาทางให้เจ้าตัวยอมพูดกับท่านอาให้ได้แต่เราเหลือเวลาอีกเพียงแค่วันเดียวแล้วนะเพคะอย่างคุณสาวิตรีก็ดูจะรักคุณชายเกื้อมากจนไม่กล้าทำร้ายคุณชายเกื้อ Yeah, well, that's because she has very bad taste. Because if you like Kula, your tastes are very bad.คุณกลับไปนะคะคุณกลับไปเลยนะคะคุณกลับไปเลยนี่เหยียบที่นี่ค่ะคุณกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะฉันไม่กล้าทำอะไรแบบนั้นหรอกค่ะแต่คุณต้องกลายเป็นบ้านเล็กที่ต้องหลบซ่อนๆของคุณชายเกื้อไปตลอดเลยนะคะ Just give her money Can't you give her money ถ้าฉันทำเช่นนั้นคุณชายเกื้อก็จะหมดอนาคตแล้วก็คงโกรธเกลียดฉันมากหรือฉันอาจจะทะเลาะขาดกับคุณชายไปเลยก็ได้ค่ะแล้วคุณจะยอมให้ลูกคุณขาดพ่อยอมให้ผู้หญิงอีกคนต้องโดนหลอกต้องโดนผู้ชายนอกใจตั้งแต่ยังไม่ทันได้แต่งงานเลยหรือคะตอนนี้คุณยังมีโอกาสพลิกผิดเป็นถูกนะคะYou need to offer her money. You've got ton. ไม่ค่ะฉันขออยู่เงียบๆของฉันดีกว่าฉันไม่อยากไปขี้ปากชาวบ้านคุณเดี๋ยวก่อนคุณสาวิตรีคะคุณสาวิตรีพรุ่งนี้ก็จะงานแต่งแล้วเราจะทำยังไงกันดีเบคะวันนี้คงเหลือทางเดียวแล้วที่จะช่วยคุณปิ่นได้หรือว่าท่านหญิงจะชดคุณหญิงปิ่นหรือไหมคะ Yes ใครจะทำเช่นนั้นเล่าแล้วเราจะทำยังไงหรอเบคะ
เราคงต้องบอกความจริงท่านอาปัตแล้วคุณปิ่นให้ยกเลิกงานแต่งนี้ซะ I mean yeah the brother also can เชื่อเราหรือเพคะ can say that it's true if I don't believe her the brother knows คุณชายเกื้อหรือมีเมียอยู่แล้วท่านหญิงเอาวันใดมาพูดหลานพูดความจริงหากท่านอาไม่เชื่อจะถามปริกดูก็ได้ and ask the brotherหากเป็นความจริงเหตุใดหญิงคนนั้นถึงไม่มาพูดเองคนที่ไม่พอใจมากที่สุดน่าจะเป็นหญิงคนนั้นไม่ใช่หรือตรัสเช่นนี้แปลว่าท่านอาไม่เชื่อหลานหรือเพคะอาเพียงแค่ตั้งข้อสงสัยแต่ไหนแต่ไรท่านหญิงเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้สิ่งใดและมักทำทุกทางเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาและครั้งนี้ท่านหญิงไม่ปรารถนาให้หญิงปิ่นออกเรือนShe's trying to freaking annoy me. สิ่งที่ท่านหญิงพูดเป็นเรื่องจริงนะเพคะหม่อมฉันเอาหัวเป็นประกันต่อให้สิ่งที่ท่านหญิงพูดเป็นเรื่องจริงอาเองก็คงไม่สามารถที่จะยกเลิกงานแต่งที่จะจัดขึ้นพรุ่งนี้ได้ Even if it's true, you can't cancel the wedding.หากท่านอาไม่ยกเลิกงานแต่งครั้งนี้สักวันท่านอาจจะต้องเสียใจเป็นแน่ไปค่ะ Yeah, once he like has 7 children, will you believe her then? Probably happy because Anin didn't give up on her. หญิงเชื่อที่ Anin พูดนะคะ Well, of course you believe her. ขอบคุณที่ Anin ยังห่วงหญิงยังทำเพื่อหญิงอยู่แต่เรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วหญิงคงแก้ไขอะไรไม่ได้มันคงเป็นกรรมเก่าของหญิงหากคุณปิ่นอยากหนีอันยินจะพาคุณปิ่นหนีอย่าขอแค่คุณปิ่นบอกอันยินเราต้องหนีหญิงก็อยากทำเช่นนั้นค่ะแต่ถ้าหากหญิงทำตามหัวใจตัวเองทั้งท่านอาทั้งอนินทั้งเสด็จจะพลอยเสื่อมเสียพระเกียรติไปด้วยNo, they could just fake her own her death. They could be like, she's dead. But then she ran away. I say, you need to fake your own death and then run away. That's what I would have done. ในสิ่งที่หญิงทำกับอนินเช่นนั้นเราขออวยพรให้คุณหญิงมองแดนอย่างมีความสุข
At this point, I don't even know who is more sad and heartbroken. Like... God, I'm guessing the girl is gonna come around. She's gonna stop the wedding. She's gonna say, I object! Or we're gonna run away. Or we can kill Kurastia. We still have time, but then. เกินเจ้าค่ะตึกว่าท่านหญิงอนินจะเสด็จมาหรือไม่ No for sure I don't think she's gonna come Why would she ไม่เสด็จมาเป็นแน่เจ้าค่ะเพราะว่าท่านหญิงเสด็จไปหัวหินตั้งแต่เมื่อวานกลางดึกแล้วเจ้าค่ะเหตุใดท่านป้าอริสาจึงทรงยอมให้ท่านหญิงอนินเสด็จไปในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ได้ท่านหญิงรับสั่งว่ามิได้มาขอประทานอนุญาตจากท่านแม่เพียงแต่แค่ประสงค์จะแจ้งให้ทราบเสด็จไปลำพังหรือ No กับคุณอ้นเจ้าค่ะ With Owen?เสด็จไปกันสองคนอย่างนั้นหรือเจ้าค่ะShe's wearing the pin.เสียก็ใกล้จะถึงพิธีแห่ขันหมากแล้วนะเจ้าคะยิ้มสักหน่อยเถอะนะเจ้าคะคุณหญิงรับทุกความรู้สึกที่มีของอนินผ่านแหวนวงนี้ได้หรือไม่คะค่ะหญิงจะรับทุกความรู้สึกของอนินไว้ที่หญิงตลอดไปThank you.
I love when the memories are in new frames we haven't seen before. I must have had so much fun filming this. Oh my god, this was in the trailer, wasn't it? เพคะวันนี้คุณเป็นมีความสุขไหมเรามีความสุขมากเลยนะ มีสิคะเราจะเขียนจดหมายถึงคุณเป็นทุกวันเราสัญญาYes, refresh our memory about what a French kiss is. ปิรันธิตานั้นเป็นของใครนะคะปิรันธิตาถือเป็นของท่านหญิงอนิลภัทรแต่เพียงผู้เดียวHow can she be smiling like this? Like, ugh. ฝั่งที่สามซองท่านจัดไปสามซองขอบใจจ้าขอบใจนะทุกคนจะเรื่องYou can see also how Elaine is feeling. I'm
It's interesting because Kura seems like he's been going after people he can't have. Like, the fact that Pin rejected him all the time, and also the waitress, she keeps on rejecting him, but he still kept coming back to have lunch. Like, he probably loves rejection. Like, he's actually, like, probably obsessed. Ali needs to freaking run and say, I object. I don't know, like, is she getting married? Is this happening? Because once you're married, it's hard. You can't, it's hard to divorce and... Come on, brother. Take a stand. Oh my god, the music is so... It makes me like, ugh! I feel like I'm watching a horror movie. Damn, she's not even there. Like, she's not gonna even make it in time to say I object if she wants to object. She's too far. What are we gonna do? Where is this going? Oh my god, is she gonna die? She's gonna remove her hands. Come on! I don't even know the ritual. Like, when is it over? When are you actually married? Are you? Y'all? I'm so freaking mad right now. และยิ่งคิดว่าป่านนี้คุณปิ่นคงจะเข้าหอกับชายเกื้อไปแล้วเราก็ยิ่งปวดใจ Unless she ran away I feel like she ran away ดันไม่ได้นะคะ Whoa girl You took your sweet time นี่มันอะไรกันชายเกื้อ Oh she's gonna faintOh my god. Y'all! When I told you she's gonna die, it's all Kura's fault. Like, literally, it's not Kura's fault, it's men's fault. All men. All men, all of them. Oh my god, y'all. Okay, but like, can you imagine if she didn't object to the wedding, if she didn't come and say, hey, I'm like the wife. If she had not, can you imagine? Like, she saved them. Without her, she'd be married. Like, it's annoying me because Pin,
should have run away. Oh my god. I don't know. Like, I can't. I'm just like, I feel like there's 7 more options than Mary Kua. Like, there's faking your own death, running away. Because even, okay, let's say she says she doesn't want to run away with Anin because Anin is gonna, then it's gonna be bad, you know, for the king and everything. Like, it's bad reputation. But why doesn't she run away on her own? Like, she can just run away her. Like, nobody. She's not gonna ruin everybody's reputation if she's not the only one running away. Like, I don't see how marrying Kua is the last choice. Like, they didn't even try any other choices. This episode did not make me cry, it just made me mad. It makes me so mad. Like, y'all. The fact that everyone is freaking annoying me in this, except Anin and Pri. Because I love him so much. But like, the fact that nobody is doing anything, like the fact that Pat, she knows, she literally, they told her, oh, he has a wife. Well, too bad, it's too late. Like, oh my god, the fact that she also used to love a woman and now she's forcing Pin to get married to a man is freaking disgusting. Like, I hate her. No redemption. Like, this is disgusting. You shouldn't. How could you do that? Like, how can you do that to another woman? That's just, I can't even. Don't even get me started on Kua. That man should be put in jail for emotional damages that he's causing all of us. Literally, like, when I say I hope he dies, I do mean I hope Anin dies. I know she's not gonna die. There's no way she's gonna die. Please, no spoilers, but there's no way. Like, come on. I don't know. I don't know anymore at this point. Ugh, I'm just so annoyed. The fact that literally the wedding would have happened if it wasn't just for the wife. Like, nobody else tried to stop this wedding. The brother, the aunt, the mom, Anin, Pin, nobody. We really trusted that wife. I feel like it doesn't count because nobody really fought except now the wife is fighting. But yeah, let's see what's gonna happen next episode. Oh my god, I'm so heated right now. Anyways, let me know your thoughts down below and I will see you next video. Bye.